ความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยังเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยคุณวรวุฒิมาลารักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่าวันนี้จะมีการประชุมกับคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนสำหรับโปรเจกต์รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโดยที่สิ่งสำคัญคือจะไปหารือรายละเอียดเรื่องของสัญญาแนบท้ายก่อนที่จะลงนามตามกรอบที่กำหนดไว้วันที่15ตุลาคมนี้ซึ่งทางคณะกรรมการก็จะไปพูดคุยกับภาคเอกชนที่ชนะการประมูลแหละครับเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดสัญญาแนบท้ายส่วนนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยมองว่าจำเป็นจะต้องมีเพื่อที่จะกำหนดรายละเอียดของโครงการให้ตรงกันโดยที่ผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกได้ชี้แจงร่างสัญญาและเอกสารแนบท้ายให้กับทางคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ที่กำกับกระทรวงคมนาคมคุยเรื่องนี้กันไปแล้วนะครับในช่วงวันที่26กันยายนที่ผ่านมาครับใช่ค่ะซึ่งการเจรจานะคะกับการเจรจาเรื่องนี้จะต้องคุยให้จบให้ได้ภายใน7พฤศจิกายนที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะเป็นวันที่เอกชนยืนราคาสุดท้ายมาครับใช่ค่ะซึ่งท่านรักษาการผู้ว่ารฟท.นะคะบอกว่ามั่นใจเหลือเกินค่ะว่าการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกรอบนี้จะได้ข้อสรุปคุยจบเรื่องสัญญานะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาใหญ่อะไรที่หนักใจแต่ถ้าคุยไม่จบภายในวันที่7พฤศจิกายนนี้จะทำให้ราคาที่เอกชนกำหนดไว้อาจเปลี่ยนไปได้ราคาก็อาจจะปรับขึ้นและนั่นเป็นความเสียหายนะคะส่วนเรื่องทุบเสาฮอบเบลยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะแต่รฟท.ยืนยันว่าไม่ได้มีการกำหนดค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนแน่นอนค่ะ